Auto Wrapping Academy สวัสดีครับวันนี้ผมมาพูดเรื่องของการใช้งานของ Squeegee นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าที่รีดสติกเกอร์นั่นเองนะที่เห็นอยู่ทางด้านหลังก็จะมีหลากหลายประเภทนะครับของ Squeegee เป็นพลาสติกต่างกันที่เรื่องของเนื้อวัสดุนะครับต่างกันที่เรื่องของตัวผ้าหรือบัฟเฟอร์ที่หุ้มนะฮะรูปแบบการดีไซน์แบรนด์ที่แต่ละค่ายออกมานะครับอันนี้แล้วแต่ว่าแรปเปอร์แต่ละคนเนี่ยมีความชื่นชอบในประเภทไหนหน้าตาอย่างไรนะสำหรับผมก็จะเป็นหนึ่งประเภทครับที่เรียกสควิชชี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาแนะนำวิธีการใช้งานของสควิชชี่ที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูก่อนว่าคำว่าสควิชชี่ S นะฮะ Q U E E W E นะครับภาษาไทยเราเขียนว่าสควิชชี่สอเสือคอควายนะครับวอแหวนสระอีนะครับจอจานสระอีสควิชชี่นะฮะหรือที่นะครับรีดสติกเกอร์เราก็จะเรียกกันง่ายๆแบบนั้นนะครับมีหลายขนาดความกว้างนะครับ10เซน11เซนนะครับมีหลายผ้าสำหรับติดแบบแห้งนะครับนี่ติดแบบตั้งแห้งทั้งน้ำได้สีแดงนะฮะอันนี้สีม่วงจะเป็นเฉพาะแบบแห้งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับวิธีการใช้งานในการรีดนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะการใช้งานขององศามีผลนะครับกับเรื่องของการรีดการทำงานให้ได้ผลงานที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นผมทำงานรีดที่หน้ามุม45องศานะครับผมทำงานรีดที่60องศา80องศานะครับวิธีที่เรารีดนะจะให้เรื่องของรอยย่นที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันนะครับยิ่งถ้าเป็นพื้นผิวโค้งประเภทนี้นะเห็นรอยย่นที่เกิดขึ้นไหมฮะเพราะว่าฝากระโปรงหน้ามันโค้งลงนะครับรอยย่นมันเกิดขึ้นเยอะถ้าผมใช้พื้นที่ในส่วนนี้นะฮะ1 2 3 4แบ่งเป็น4ส่วนถ้าผมใช้พื้นที่ประมาณ3ส่วน4ในการที่จะรีดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดรอยย่นเนี่ยสูงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประเภทชนิดความยืดหยุ่นของฟิล์มด้วยในการทํางานนะครับยิ่งเราเจอพื้นผิวโค้งผมจะต้องใช้พื้นที่ให้น้อยนะครับอาจจะเป็นแค่1ส่วน4คือใช้เพียงแค่นี้นะใช้แค่ส่วนนี้ในการที่จะทำงานบนพื้นผิวโค้งนะครับกำหนดองศาอาจจะเป็น45องศาควรจะต่ำกว่านั้นยิ่งพื้นที่โค้งมากๆเช่น30องศาไปนะครับค่อยๆทำงานรีดนะครับปล่อยจากซ้ายไปขวาเราไม่ควรที่จะรีดอยู่ทางเดียวนะครับเพราะจะทำให้เกิดการนะบิดตัวหรือว่าเกิดการยืดไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นการรีดทางฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะครับถ้าผมรีดซ้ายอย่างเดียวนะช่วงปลายเนี่ยจะเริ่มไหลออกข้างละข้างซ้ายแต่ถ้าผมรีดมาฝั่งขวานะครับผมรีดขวาอย่างเดียวช่วงปลายจะเริ่มถ่ายมาฝั่งขวานะวิธีการทำงานผมจะต้องรีดซ้ายขวานะครับซ้ายขวาเพื่อคอนโทรลนะฮะตำแหน่งซ้ายขวาเนี่ยให้จบงานลงมาตรงกลางเหมือนกับตอนต้นที่เราได้เริ่มทำงานไปนะครับยิ่งถ้าเป็นผืนใหญ่เราอาจจะมีการถ่ายแบ่งขวาซ้ายนะครับนะฮะมีการรีดขวาแบ่งสองข้างนะครับเพื่อคอนโทรลหน้าฟิล์มไม่ให้ขวาหรือซ้ายจนเกินไปเพราะบางทีถ้าเกิดเราทำงานขวายาวอย่างเดียวก็ทำได้เหมือนกันแต่ต้องใช้ทักษะในการทำงานที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับคอนโทรลเรื่องของรอยย่นที่เกิดขึ้นให้ได้ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเรื่องของวิธีการของแต่ละคนว่าชอบชื่นชอบที่จะทำงานซ้ายไปขวาท้ายที่สุดก็คือต้องอ่านรอยย่นที่เกิดขึ้นให้ออกนะครับแล้วก็ใช้งานของสควิชชี่ให้ถูกต้องกับรอยย่นที่เกิดขึ้นว่าเราจะต้องใช้กี่องศานะใช้พื้นที่ในการรีดที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองรีดตรงนี้ให้จบนะฮะสังเกตนะฮะพื้นผิวมีความโค้งลงนะครับเกิดรอยย่นเกิดขึ้นนะครับแต่รอยย่นประมาณนี้ก็ใช้พื้นที่ช่วงนี้ฮะกำหนดประมาณ45องศาหรือ30องศาในการทำงานครับค่อยๆ
นะครับรีดจบลงมาจะซ้ายทีขวาทีนะครับค่อยๆรีบมาอันนี้ผมใช้เพียงแค่พื้นที่แค่1ส่วน4นะครับองศาที่เกิดขึ้นประมาณ45ถึง30องศานะฮะโอเคเราก็สามารถได้พื้นนะครับการติดตั้งที่เรียบเนียนสวยนะครับของการทำงานที่เกิดขึ้นนะยิ่งถ้าเราติดตั้งบนพื้นที่ที่ตรงเรียบอย่างเดียวนะครับก็จะทำงานง่ายขึ้นรอยย่นที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงนะครับแต่ถ้าว่ามีพื้นผิวโค้งขึ้นนิดนึงโอเครอยย่นยังพอที่จะคอนโทรลจากสวิตช์ที่ได้อยู่ก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคของวิธีการใช้งานของสวิตช์นะครับให้กับทุกท่านครับขอบคุณครับ